ค่ะวันที่9กุมภานี้ค่ะ15ปีโอเคไหมคะโอเคค่ะ5 4 3 3ก็ได้ๆๆอ่ะสวัสดีค่ะ15ปีรอคอยครับผมขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่มาร่วมงานแถลงของเราวันนี้นะครับค่ะครับผมก็15ปีที่ผ่านมาเป็นยังไงคะพี่เอ็มนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่เราสองคนสัมภาษณ์ครูใช่ปะก็จะเป็นเหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็เรียกว่า15ปีที่ผ่านมาเราก็โตมาด้วยกันนะครับเพราะว่าผมเนี่ยก็รู้จักกับน้องแล้วก็อยู่กับน้องมาเนี่ยตั้งแต่น้องเรียนอยู่มหาวิทยาลัยอยู่นะครับแล้วก็ตอนนั้นผมก็เพิ่งเริ่มเป็นดีเจตอนนั้นถ้าพี่ๆคนไหนจำได้นะครับแล้วเราก็ผ่านทุกอย่างมาด้วยกันนะครับมีความสุขด้วยกันนะครับแล้วเราก็เรียนรู้ทุกอย่างมาด้วยกันแล้วก็สุดท้ายก็โตมาด้วยกันจนถึงทุกวันนี้นะครับเป็นไงบ้างคะสาระ15ปีแล้ววันนี้ถ้ารู้สึกว่ามันเร็วมากค่ะคือเวลาฟังเป็นตัวเลขซะก็แอบว่าเฮ้ยมัน15แล้วหรออะไรเงี้ยแต่มีความสุขมันทุกอย่างมันเร็วมากค่ะแล้วก็อย่างที่บอกเราก็โตขึ้นมาด้วยกันแล้วก็ช่วยเหลือกันละกันครับประมาณนั้นค่ะมันถึงจะมาจากคำว่าแฟนเป็นสามีภรรยาตื่นเต้นค่ะสำหรับซาตื่นเต้นเพราะว่า มันก็ยังไม่ชินอยู่แล้วเนาะแต่มันเราก็ตื่นเต้นในทางที่ดีทางที่แบบว่าโอเคในอนาคตเราจะต้องเปลี่ยนสรรพนามเป็นสามีภรรยาอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็มีความสุขอะมันเป็นอารมณ์มีความสุขอย่าลองเล่นไปทางเขินอะไรนะครับสามีภรรยาเขินเขินเอาจริงเขินผมเมื่อวานนี้เป็นวันที่มีความสุขมากแล้วก็ไม่รู้ตัวเลยว่าจะตื่นเต้นได้มากขนาดเมื่อวานนี้อะไรเงี้ยค่ะไม่แน่ใจเหมือนกันอาจจะเป็นเพราะว่าเราจัดงานค่อนข้างเล็กแล้วก็อบอุ่นอะไรเงี้ยค่ะแล้วค่อนข้างเน้นคนในครอบครัวจริงๆนะคะแล้วก็เพื่อนที่มาก็เป็นเพื่อนที่เราสนิทด้วยแล้วเขาก็จะเห็นเรา2คนมา15ปีที่แล้วเขารู้เส้นทางความรักของเราอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันจะเต็มไปด้วยความรู้สึกที่เขาเข้าใจเราอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีน้ำตาเยอะมากเมื่อวานนี้จะเป็นวันที่ทั้งเพื่อนชาติทั้งครอบครัวทั้งพวกเราร้องไห้เยอะมากครับค่ะร้องไห้ร้องไห้ครับร้องไห้ครับเป็นน้ำตาที่มีความสุขมากครับคือจริงๆร้องไห้ครั้งแรกเนี่ยคือตอนที่เดินเข้ามาหาเจ้าสาวครับคือเจ้าสาวเนี่ยตั้งแต่เช้าผมก็ไม่เจอแกเลยแล้วก็ไม่ให้ผมเห็นชุดของเขาเลยนะครับชุดก็สวยมากแต่ผมก็ไม่มีโอกาสเห็นเขาก็มานั่งรออยู่ในกราฟเฮาส์นะครับผมก็ผ่านขันหมากมาทั้งหมดแล้วก็ก่อนที่จะเดินเข้ามาเนี่ยเขามีการ์ดให้อันหนึ่งครับให้อ่านก็การ์ดเขาก็เขียนน่ารักมากแล้วเวลาผมอ่านเสร็จปุ๊บก็เลยน้ำตาไหลครับร้องไห้เต็มที่เลยเพื่อนทุกคนตกใจร้องไห้ตามกันหมดเลยหลังจากนั้นก็เหมือนเปิดก๊อกแล้วก็ไหลกันทั้งวันเลยครับก็จริงๆเราสองคนก็แพลนกันมาเรื่อยๆอยู่แล้วนะคะแล้วก็เราก็ซื้อบ้านไว้ตั้งแต่ต้นปีที่แล้วใช่ไหมครับต้นปีที่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ทำอะไรไปเรื่อยๆแล้วก็ยังใช้ชีวิตทำงานปกติเหมือนเดิมอะไรเงี้ยค่ะครับผมค่ะเราแพลนว่าจะจดวันที่9กุมภาค่ะซึ่งเป็นวันที่เราสองคนเจอกันวันแรกครับก็15ปีที่แล้วครับค่ะเรื่องลูกนะคะเรื่องลูกจริงๆก็จริงผมพูดตรงว่าผมอยากมีก็อยากมีลูกครับเพราะว่ารู้สึกว่ามีลูกแล้วก็คิดว่าในอนาคตเราได้ทำอะไรก็ทำให้มีความหมายคือตอนนี้เราก็มีความหมายในชีวิตเป็นคนนี้แล้วใช่ไหมครับแต่ในอนาคตก็อยากจะมีความหมายร่วมกันด้วยครับแต่ก็ต้องรอเจ้าสาวผมว่าเขาจะพร้อมเมื่อไหร่ครับน่าจะขอเวลาสักปีนึงมั้งคะตั้งตัวแบบนึงค่ะจริงๆเราไม่ได้มีคำมั่นแบบตายตัวแต่ว่าเราให้กำลังใจกันตลอดเวลาเนี่ยค่ะแล้วเราก็มีอะไรดีๆเราก็แนะนำกันเสมอแล้วก็เราบอกกันเสมอว่าแบบไม่ว่าเราทะเลาะกันอะไรยังไงเนี่ยเราก็อยากให้มันสุดท้ายแล้วผลลัพธ์ก็คืออยากให้เราสองคนดีขึ้นมันก็เลยเป็นการแบบมันเป็นทุกปัญหาที่เรามีมันก็เป็นเหมือน challenge ที่เราจะต้องแบบรู้จักกันแล้วก็ทำให้มันดีขึ้นแล้วก็เป็นบทเรียนอะไรเงี้ยค่ะไปเรื่อยๆครับเพราะว่าหนึ่งคือมันเป็นเรื่องของการเปิดใจแล้วก็ความเข้าใจกันนะครับคือทุกปัญหาเวลามันเกิดขึ้นเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเปิดใจที่จะรับฟังเขาคิดยังไงแล้วก็เราก็เรียนรู้ไปด้วยกันสุดท้ายมันก็ทำให้เราโตขึ้นไปด้วยกันเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมกับน้องพูดตลอดว่าเราโตมาด้วยกัน
เรามีปัญหาด้วยกันทุกครั้งเราก็เปิดใจกันให้เราสตรองขึ้นเรื่อยๆจนถึงวันนี้ครับแฮนนีมูนใช่ค่ะก็คือตอนแรกเนี่ยเราก็กะว่าเออไม่ได้ซีเรียสเพราะเราเที่ยวกันอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วค่ะแล้วตอนหลังก็พอเรามาบอกว่าลองจัดงานลองเตรียมงานแล้วรู้สึกว่าเออเข้าใจแล้วว่าคนที่เขาไปฮันนีมูนทันทีหลังจัดงานเสร็จเนี่ยมันควรมากๆอะไรเงี้ยเพราะเราก็อยากจะรีแลกซ์ไปๆมาๆเหมือนจะมีงานเข้าค่ะก็เลยอาจจะไปทำงานก่อนแล้วก็อาจจะไปด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะเป็นเพชรครับโอเคค่ะกำลังดีเป็นไซส์ที่กำลังดีใช่ครับก็ลองดูได้นะครับเร็วนิดนึงครับสวยงามกำลังดีค่ะเหมาะครับก็กำลังเหมาะเหมือนกันครับกำลังดีครับเป็นเพชรครับเพชรผมนี่18กรัตครับคืออะไรคะก็ยังสาวอยู่เหมือนเดิมครับอ๋อเข้มงานครับจริงๆเรื่องงานนี้อยากพูดตั้งแต่เมื่อวานเลยครับผมว่าเป็นความภูมิใจมากของผมอย่างหนึ่งคือเจ้าสาวผมเก่งมากครับคือภาพที่เห็นเมื่อวานเนี่ยเจ้าสาวเนี่ยเขาก็ช่วยคิดช่วยทำแล้วก็เราสองคนเนี่ยคือเราจะมีคุณปูนนะครับที่ช่วยเรารันงานแล้วก็ช่วยกันทำอะไรต่างๆแต่ว่าเราไม่ได้มีแวดดิ้งเทรนเนอร์คือหมายความว่าเราไม่มีคนที่แบบคอยจัดอะไรมาประสานกันแต่ว่าน้องเนี่ยเขาเห็นอะไรที่ดีเขาเห็นว่าดอกไม้แบบนี้สวยนะครับหรือว่าเขาเห็นบอกว่าคนแบบเนี้ยตกแต่งออกมาดีเนี่ยน้องเขาติดต่อเองนะครับหรือเช่นเรื่องเพลงเรื่องวงอะไรเงี้ยเราก็คุยกันว่าจะเอาวงไหนมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเราเองสุดท้ายก็ทำทุกอย่างด้วยตัวเองหมดเลยนะครับซึ่งภาพที่พี่ๆเห็นไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือด้านในเนี่ยคือน้องก็เป็นอินสปิเรชันของน้องแล้วก็คุยกับเดคอเรเตอร์เองนะครับมันก็เลยเป็นเราก็มีความสุขในทุกช็อตที่เราเดินไปอะไรเงี้ยเพราะว่าเราอยากให้มันเป็นงานที่มันรู้สึกว่ามันเป็นตัวของเราสองคนจริงๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันเป็นโมเมนต์ที่เราอยากจะจำทุกอันเลยครับไอ้ที่มีการมองรักมา15ปีบอกว่าก็ยังเหนียวแน่นตลอด15ปียังมีต้องแรงที่จะเป็นครับสื่อเลยค่ะครับจริงๆก็บอกพี่ๆไปแล้วว่ามันเป็นเรื่องของการเปิดใจแล้วก็เรียนรู้กันเนาะเพราะว่าคือจริงๆเวลาคนเราเรียกว่าโตมาตอนนั้นน้องก็จำไม่ได้แล้วยังไม่เกือบ2ประมาณ21 22นะครับคือเราก็โตกันมา21ปี22ปีเนี่ยผมก็โตมาประมาณ24 25ปีมันก็โตมาไม่เหมือนกันนะครับเวลาเรามาเจอกันเนี่ยมันก็ต้องมีเกิดการเรียนรู้เวลาเราเรียนรู้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ว่าคุณพร้อมที่จะอยู่คนนี้ขนาดไหนคือถ้าคุณมั่นใจว่าคนคนนี้เป็นคนของคุณเนี่ยคุณก็พร้อมจะเปิดใจคุณก็พร้อมจะเรียนรู้เขาแล้วเราก็โตขึ้นไปด้วยกันสุดท้ายแล้วก็มาแต่งงานกันตอนนี้เห็นเกี่ยวว่าไปแต่ก็ตลอดใช่ครับคือจริงๆผมถูกย้ายไปทำงานไปรีโลเคทอยู่ที่สิงคโปร์ครับก็ไปอยู่ได้ประมาณปีครึ่งครับแล้วก็เขาให้ย้ายกลับมาครับแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าช่วงนั้นก็เราเริ่มคิดแล้วว่ามันใกล้ช่วงที่เราจะต้องแบบเหมือนเปลี่ยนสถานะหรือว่าแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เริ่มแพลนแล้วว่าเออมันต้องกลับมาเตรียมนู่นเตรียมนี่อะไรด้วยจังหวะมันก็เลยเพอร์เฟคซึ่งช่วงนั้นก็เราก็ไปมหาสูงตลอดคือหมายความว่าถึงแม้ว่าผมจะไปเบสที่นั่นนะครับแต่ว่าเปิดจริงงานที่ทำก็ต้องกลับมาประเทศไทยบ่อยๆนะครับซึ่งน้องก็มีโอกาสไปหาบ้านจริงๆก็แทบจะเจอเกือบทุกอาทิตย์นะครับมันก็เลยไม่ได้ห่างกันมากแต่ว่าอย่างนึงก็คือมันก็ทำให้เรามั่นใจมากขึ้นเนาะว่าเหมือนว่าความห่างไกลมันไม่ได้ทำให้เราเปลี่ยนไปหรือว่าไม่ได้ทำให้ความรักของเรามันเปลี่ยนไปเลยนะครับอุ้ยยากเลยอ่ะครับอยากให้ผมก่อนครับหรือคุณก่อนครับให้เราตายคุณเลยครับก็อยากขอบคุณเขาครับเพราะว่าตั้งแต่อย่างที่พี่ๆรู้หลายๆท่านก็คือเราเป็นไม่เคยมีแฟนด้วยกันทั้งคู่นะครับก็เป็นคู่แรกของกันและกันหลังที่เขาเข้ามามันก็โลกมันก็เปลี่ยนไปเนาะแล้วก็โลกมันไม่ได้แค่เปลี่ยนไปอย่างเดียวแต่ว่ามันดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นตัวผมเองหรือว่าความรักที่เรามีหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับก็อยากขอบคุณเขาที่เขาเข้ามาแล้วมาทำให้ทั้งโลกและตัวเองแล้วก็ตัวเขาด้วยสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันดีไปหมดเลยครับนั่นแหละน่าจะเพียงพูดคนสุดท้ายเนาะโอ้ยอะไรเกิดเลยโอเคค่ะของชาก็อย่างที่บอกว่าเราก็โตขึ้นมาด้วยกันใช่ไหมคะแล้วก็ล่าเขาบอกเพียงว่า
โชคดีมากอะไรเงี้ยที่ซ่าได้เหมือนกับชีวิตคนหนึ่งที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์และการที่ซ่าได้มาเจอพี่แอมแล้วก็จะได้ใช้ชีวิตที่เหลือได้เจอมนุษย์คนนี้อะไรเงี้ยซ่าว่าซ่าโชคดีมากอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ขอบคุณที่พี่แอมดูแลซ่ามาอย่างดีมากๆแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างที่พี่แอมพิสูจน์อะไรเงี้ยก็ขอบเป็นเช่นนั้นครับวันที่9วันที่9กุมภาครับครับเดี๋ยวดูกันนะเดี๋ยวดูอีกทีเดี๋ยวดูอีกทีครับแต่ว่าตอนนี้น้องยังอยู่ในวงการอยู่ครับครับขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากครับ